คนโคราชก็ไม่ทราบว่าที่ท่านขึ้นมาพูดบนเวทีท่านจะได้พูดกับคนโคราชเป็นครั้งสุดท้ายนะคะท่านพูดคำว่าผมจะอยู่กับคนโคราชตลอดไปแล้วหลังจากที่เราส่งพ่อแม่พี่น้องนะคะกลับบ้านกันในงานวันนั้นคนกำลังเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ดิฉันกับคุณสุวัฒน์ก็เข้าไปกราบลาท่านชาติชายนะคะโดยที่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเราจะเป็นการล่ำลากับท่านคุณสุวัฒน์มาเล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าท่านชาติชายท่านบอกไว้ว่าสุวัฒน์ผมขอเลยคุณอย่างนั้นนะผมขอให้คุณทำพรรคชาติพัฒนาต่อไปทำให้ยิ่งใหญ่ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมให้พรรคชาติพัฒนาเป็นพรรคของคนโคราชคุณสุวัฒน์รับคำนะคะรับสัญญากับท่านจากวันนั้นมาถึงวันนี้เร็วมากนะคะ13ปีแล้ว13ปีที่ท่านก็คงจะทราบว่าเรามีวันที่ฟ้าใสเรามีวันที่แดดร้อนฝนตกฟ้ามืดครึ้มนะคะเรามีวันที่เราเจอวิบากเรามีวันที่เราเจอขวากน้ำแต่ดิฉันยืนยันกับท่านได้อย่างเต็มปากเลยค่ะว่าลูกผู้ชายที่ชื่อสุวัฒน์ทิพย์ตะพันลบไม่เคยทิ้งพรรคชาติพัฒนาไปที่ไหนเลยเขาทุ่มเทรักษาสัญญากับท่านชาติชายนะคะทุ่มเทให้พรรคชาติพัฒนาจนหมดหัวใจจริงๆค่ะ13ปีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าพรรคชาติพัฒนาไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนตั้งแต่ต้นนะคะจนกระทั่งเป็นพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเรายังคงเป็นพรรคที่รักษาความประนีประนอมนะคะที่สร้างมิตรไม่สร้างศัตรูยังคงนโยบายของหัวหน้าพรรคคนแรกคือท่านชาติชายที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่าไปทะเลาะ กันเลยนะคะไปรบกันทำไมเรามาเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าดีกว่าเราหันหน้าเข้ามาหากันนะคะหันมาพูดกันคนไทยด้วยกันหันหน้าเข้ามาหากันได้หันหน้าก็หากันเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยดีกว่าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินถ้าท่านติดตามการเมืองท่านจะทราบว่าเป็นพรรคแรกและพรรคเดียวของการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ออกนโยบายของการสมานฉันท์ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนหยุดขั้วสลายสีสามัคคีพี่น้องไทยภาวะบ้านเมืองเช่นนี้ไม่ว่าดิฉันหรือไม่ว่าท่านก็มีแต่ความเศร้าใจมีแต่ความรุ่มใจนะคะประเทศไทยต้องการคนไทยให้หันหน้าเข้ามาหากันแล้วก็มีเมตตาจิตต่อกันพรรคการเมืองแบบนี้ไม่ใช่เหรอคะที่มีหัวใจของการสมานฉันท์อย่างเต็มเปี่ยมดิฉันในฐานะที่เป็นลูกโคราชอย่างแท้จริงคนนึงนะคะดิฉันพูดกับท่านได้อย่างเต็มปากเลยค่ะว่าดิฉันมีความภูมิใจในพรรคชาติพัฒนาเป็นอย่างยิ่งนอกจากว่าดิฉันจะปลื้มใจแทนบ้านเกิดเมืองนอนแล้วนะคะหันไปไหน365องศาดิฉันเจอแต่ผลงานที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ของพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินทั้งสิ้นนะคะพรรคนี้ค่ะเขามีนโยบายที่ให้เกียรติกับประชาชนโดยการที่คัดเลือกคนที่มีคุณภาพทั้งคนดีแล้วก็คนเก่งเข้ามาทำงานแล้วเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะตั้งแต่สมัยท่านชาติชายท่านเปรียบเหมือนกับเป็นสถาปนิกคุณสุวัฒน์เปรียบเหมือนกับเป็นวิศวกรสร้างฝันว่าคนโคราชควรจะต้องมีอะไรบ้างเมืองโคราชจะต้องมีอะไรบ้างแล้วคุณสุวัฒน์เป็นวิศวกรก็สานฝันจนสำเร็จนะคะท่านจะเห็นฝันที่คุณสุวัฒน์สานให้ท่านชาติชายไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นเขตอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาฝันบางฝันก็อาจจะนานหน่อยนะคะอุปสรรคเยอะอย่างเช่นโรงกลองน้ำนะคะแต่เราก็จะมีโรงกลองน้ำที่โชคชัยใกล้จะเสร็จแล้วนะคะคุณสุวัฒน์สร้างฝันให้กับคนโคราชไม่หยุดหย่อนแล้วก็สานฝันให้เป็นความจริงตลอดมาในหัวใจของเขานะคะไม่ได้มีแค่ดิฉันไม่ได้มีแค่ลูกแต่มีคนโคราชมีเมืองโคราชทั้งเมืองดิฉันขอยืนยันหัวใจก็มีแต่อย่างนี้ตลอดมานะคะจวบจนกระทั่ง4ปีที่แล้ว
ู้ชายคนนี้ที่ชื่อสุวรรณลิตาพันลบถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่ในชีวิตนะคะสำหรับคนที่ทำงานการเมืองมาตลอดเขาถูกตัดสิทธิ์นะคะของคนไทยที่จะไปลงคะแนนเหมือนอย่างที่ดิฉันมาอย่างที่ท่านจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เขาก็ไม่มีสิทธิ์ค่ะแต่เพียงอีกปีหนึ่งเท่านั้นนะคะท่านผู้ชายคนนี้ก็จะมีสิทธิ์กลับมาที่ถนนการเมืองอีกครั้งหนึ่งดิฉันไม่เห็นทางอื่นนะคะไม่เห็นโอกาสอื่นที่จะต้องกราบเรียนพี่น้องชาวโคราชที่เคารพทุกท่านว่าคราวนี้ล่ะค่ะถึงเวลาแล้วที่ท่านได้โปรดช่วยกันคนละไม้คนละมือใช้สิทธิ์ของท่านคนละ1เสียงกาเบอร์2 2ใบปูถนนทางการเมืองให้สุวรรณลิตาพันลบกลับมาอย่างสง่างามได้ไหมคะเป็นโอกาสของท่านแล้วค่ะถึงเวลาแล้วที่ท่านจะใช้สิทธิ์ของท่านกาเบอร์2 2ใบทุกเขตตอกเสาเข็มเตรียมบ้านให้คนชื่อสุวรรณลิตาพันลบกลับมาบ้านโคราชของเขาอย่างสง่างามได้อย่าลืมนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่ท่านจะตอกย้ำความรักความคิดถึงความห่วงใยให้คนสวัสดิ์คนชื่อสวัสดิ์ลิปตาพันลบได้ทราบซึ้งใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆค่ะพี่น้องครับ